วัสดีค่ะชื่อพี่เก๋นะคะผกาการผู้พุตานค่ะจากร้านหอมผกาค่ะใน Lazada ค่ะปัจจุบันเนี่ยที่ร้านหอมผกาที่ Lazada เนี่ยค่ะเราขายข้าวกขอ43แล้วก็ข้าวกล้องไลเบอรี่ค่ะผู้บริโภคเนี่ยเขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็คือเขาไม่ต้องการที่จะหิ้วสินค้าเขาไม่ต้องการที่จะขับรถเขาต้องการที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ให้มันมากขึ้นก็จะมีทีมงานของ Lazada เป็นพาร์ทเนอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ Key Account ของ Lazadaเข้ามาช่วยสอนเราช่วยเทนหลังจากที่ Lazada เข้ามาช่วยดูแลร้านหอมผกานะคะทำให้ร้านของเราเนี่ยโตขึ้นแล้วก็มียอดขายประมาณ 1,000% ที่เติบโตขึ้นแล้วก็ร้านก็ขยายใหญ่ขึ้นค่ะทางร้านหอมผกาเนี่ยได้รับการส่งเสริมจากทาง Lazada เราจะไปเชื่อมกับพาร์ทเนอร์ของ Lazada ที่อยู่ทางเมืองนอกไม่ว่าจะเป็น Alibaba หรือว่าเถาเป่าค่ะเพื่อขยายสินค้าแล้วก็นำสินค้าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยผลักดันให้ส่งออกไปขายแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคที่อยู่ต่างประเทศให้ได้ค่ะฝากถึงเซลเลอร์ท่านอื่นนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะขายสินค้าที่ไหนแนะนำว่าให้มาเปิดร้านค้ากับรัง Lazada ค่ะซึ่งคุณไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเปิดร้านสวัสดีค่ะชื่อกมลพันธ์เมืองมั่นนะคะจากร้านลูกมีช็อปนะคะที่ร้านจะขายเป็นของเล่นเด็กนะคะแล้วก็เป็นของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการตั้งแต่เด็กเล็กนะคะแล้วก็จนถึงเด็กโตจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือร้านเปิดเป็นร้านเล็กๆค่ะใน Facebook ก่อนจะเริ่มจากการขายเป็นพวกสระน้ำเด็กของใช้เด็กอะค่ะเริ่มจะมีการโตก็จะมี Marketplace เข้ามาหลายช่องทางแต่ช่องทางแรกที่เราดูแล้วเราคิดว่าเราจะโตไปกับเขาได้เนี่ยก็คือเป็นช่องทางของ Lazada เราก็เลยเริ่มต้นที่จะเข้ามาขายใน Lazada ค่ะเริ่มจากการนำของเล่นเด็กอะค่ะเข้าไปลงขายในเว็บของ Lazada ระยะเวลาแค่ประมาณ 3-4 เดือนนะคะยอดก็คือโตขึ้นประมาณ 10-20 เท่าทาง Lazada แคมเปญ Birthday ปีที่แล้วเนี่ย Lazada ได้มีโปรโมทหลายช่องทางมากทางส่วนของทางร้านเองเนี่ยทางร้านได้ทราฟฟิกคนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าแล้วก็ยอดขายโตจาก normal day เนี่ยประมาณ5เท่าครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จของปีที่แล้วเนาะ Lazada ก็ช่วยในเรื่องของ visibility ลูกค้าเข้าเห็นสินค้าได้ง่ายขึ้นเพิ่ม visibility โดยการทำแคมเปญจอยแคมเปญต่างๆของทาง Lazada ครับแล้วก็ลองจอยแคมเปญ birthday ดูเพราะว่ายอดขายมันจะเข้ามาแบบคิดไม่ถึงจริงๆอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Lazada ทำธุรกิจกับ Lazada เพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยก็คือมองว่าเป็นช่องทางที่ช่วยในเรื่องของรายได้อะค่ะได้ดีที่สุดแล้วก็เข้ามาขายออนไลน์ได้ง่ายที่สุดสุดท้ายนี้ก็คือช่วงแคมเปญ Birthday อะค่ะก็คือสินค้าของ Lazada จะมีราคาที่ดีมากอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้เข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาดูสินค้าในช่วงแคมเปญ Birthday กันนะคะ